ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก้าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีงานกล่องซีซีดมารีวิวให้ดูกันครับใช่แล้วครับงานพี่บันไดนั่นเองนั่นก็คือแจนรอดแอสเทรโอเมก้าครับต้องขอบอกว่าตัวนี้ที่พี่ไปเพราะหลงรูปครับรูปโปรโมทน้องเท่มากน้องหล่อมากนะครับไม่รู้ว่าประกอบเสร็จแล้วตัวน้องจะเป็นยังไงนะครับนี่หน้ากล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไม่มีรูปไม่มีอะไรให้เราเห็นอีกเลยมีแค่นี้จริงๆนะครับรอด ST Omega ตัวนี้มาจากภาคคอมิกนะครับยังไม่เคยอ่านเหมือนกันไม่เคยเห็นหน้าน้องเหมือนกันนะครับแต่ก็พี่มาเพราะหลงรูปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล้องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องรอสเอสเทโอเมก้ากันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับชึบชึบชึบอ๋อเปิดมาเจอถุงแรกฮ่าอันนี้อะไรอะสติ๊กเกอร์นะครับมีสติ๊กเกอร์ดีคอให้มาอยู่แผงน้อยๆ อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แผงสีขาวเป็นเกราะนะครับของตัวแอสเทนะอันนี้น่าจะเป็นชิ้นขานะครับตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับแผงถัดมาเป็นสีเทาน่าจะเป็นโครงด้านในของตัวแอสเทนะครับแผงด้านหลังเป็นแผงฉีด4สีนี่มีสีสีเลือดหมูสีเทาสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับในส่วนของสีเทาน่าจะเป็นอาวุธแหละแล้วก็ในส่วนสีแดงไม่รู้เป็นอะไรอ่ะแต่สีขาวน่าจะเป็นเกราะนะครับนี่ถุงถัดมาโอ้ถุงนี้มีแผงสีแดงอีกแล้วแผงนี้ก็เป็นแผงฉีด4สีอีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแผงสีแดงแล้วก็แผงสีเทาแล้วก็สีแดงเลือดหมูแล้วก็สีขาวนะครับในส่วนของสีเทาก็น่าจะเป็นอาวุธนะส่วนของสีแดงเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ชอบสีแดงโทนนี้จังสวย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 แล้วก็สีเทาตรงนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะด้านหลังเป็นจอยนะครับจอยต่างๆนะ PVC จอยนะครับมาถุงถัดมาทำไมแอสเทรมันอยู่อิเล็กเคขาจังเลยวะอันนี้มันเหมือนเป็นหางหรือแส้หรืออะไรสักอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะแล้วก็แผงสีขาวด้านหลังเป็นเกราะของตัวแอสเทรนะครับแล้วก็มีแผงสีดำเฮ้ยดำสวยอยู่เหมือนกันนะนี่ก็อันนี้เห็นเป็นเท้านะครับอันนี้เป็นเท้านะอันนี้เป็นเอวของตัวหุ่นนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนี้ยังไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นชิ้นส่วนไหนนะครับเพิ่งเห็นแอสเทรมีหลายสีเหมือนกันนะเนี่ยก็ถุงถัดมาถุงนี้เป็นแผงสีดำไม่รู้เป็นอะไรแหละแต่เขาอยู่ตรงนี้นี่เขาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านนี้เราก็จะเห็นสติ๊กเกอร์นะครับให้สติ๊กเกอร์มาเยอะนะสติ๊กเกอร์อันแรกเป็นสติ๊กเกอร์ดีคอร์นะครับนี่แล้วก็แผงสีเทาน่าจะเป็นโครงด้านในของตัวแอสเทรนะครับแล้วก็แผงสีดำนี่อยู่ตรงนี้อีกหมดแล้วเฮ้ยทำไมเพิ่งเห็นแอสเทรตระกูลแอสเทรเนี่ยมันมีสีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีสีอะไรบ้างมีสีเทามีสีดำมีสีแดงแล้วก็มีสีขาวปกติมันจะประมาณ2สีนะครับแต่อันนี้มีถึงหลายสีดีเหมือนกันนะคือผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะว่ารูปตอนที่มันเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลุงบันก็ไม่มีรูปน้องให้ดูสักรูปหนึ่งเลย ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะที่เป็นรูปสีนะครับมีแต่เป็นรูปขาวดำนะ
มานับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แผงสติ๊กเกอร์ A ก็คือสติ๊กเกอร์อันนี้นะครับนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์ B ก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ดีคอร์นะครับเอ๊ะเมื่อกี้กี่แผงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แผงนะครับขั้นตอนการประกอบก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับประกอบไฮเกตปกติเลยแต่ผมไม่รู้ว่าพอประกอบเสร็จแล้วตัวน้องจะหน้าตาสีสันยังไงนะฮะแต่อาวุธนี่ให้มาเยอะนะชอบนี่อาวุธให้มาเยอะนะครับนี่จัดว่าดีจัดว่าเด่นนะครับสำหรับอาวุธของแอสเทรลอสแอสเทรโอเมก้าตัวนี้นะครับยังสับสนเรื่องชื่อน้องอยู่เลยนะก็ไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบรอสแอสเทรโอเมก้าตัวนี้ให้เซตเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องจะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยครับตัดตัดตัดแดนแล้วผมก็ประกอบเจ้ารอสแอสเทรโอเมก้าเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยต้องขอบอกว่าอย่างหล่ออ่ะประกอบเสร็จแล้วว้าวครับสวยครับจัดว่าดีจัดว่าสวยนะครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบตระกูลแอทเรเฟรมอยู่แล้วอ่ะตระกูลเฟรมละกันโกเฟรมเลดเฟรมบูเฟรมมาเจอหลอดแอทเรตัวนี้โอ้สวยและเท่ดูอ่ะให้ดูไกลๆนี่เฮ้ยแกสวยและเท่นะสวยและเท่และดีนะครับนี่จุดขยับนะครับช่วงแขนเนี่ยแอบแปลกๆนิดนึงก็คือแขนมันต้องขยับหมุนคือหมุนทั้งไหล่นะครับแล้วก็ตัวแขนเนี่ยถอดตรงนี้ออกก่อนคือแขนเขาจะขึ้นลงแบบนี้นะครับคือขยับหมุนไม่ได้นะแขนจะได้ขึ้นลงแบบนี้นะฮะแค่นี้เองอ่ะขึ้นลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะหมุนเนี่ยคือต้องหมุนทั้งแขนนะแล้วก็เวลางอพับก็เหมือนกับกระดั้มทั่วไปครับนี่แบบนี้แล้วก็ขาก็งอได้ขนาดนี้เท้าก็งอได้นะครับแบบนี้ก็ขยับได้เยอะครับขยับได้เยอะนะมีแอบแปลกๆคือตรงแขนนิดนึงนะครับที่ไม่ค่อยคุ้นนะครับไม่ค่อยคุ้นนะแต่ก็โอเคครับสวยและเท่และดีครับผมไฮไลท์ของเขาก็คืออาวุธนะครับลอร์ดแอสเทตัวนี้อาวุธก็คือดาบใหญ่นี่ซึ่งสามารถเล่นได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูดาบใหญ่ผมลืมวัดความสูงของน้องเดี๋ยวลืมอ่ะมาวัดความสูงของน้องกันก่อนลอร์ดเอสเทตัวนี้สูงประมาณ13เซนนะครับประมาณ13เซนนะส่วนดาบยาวประมาณ202เซนครับประมาณ22เซนนะนี่แต่ขอบอกว่าผมลองให้ถือแล้วก็แอบหนักอยู่นิดนึงนะครับอาจจะจัดท่ายากนิดนึงในตอนถือดาบนะครับตัวลูกเล่นของดาบก็คือสามารถแยกออกมาได้จ้าแยกออกจากกันได้ตึ้งอึ๊บดึงออกก่อนลืมคือดึงตัวด้ามออกก่อนนะครับด้ามมันจะเสียบอย่างนี้แล้วก็ดึงด้ามออกนะฮะแล้วก็ค่อยเลื่อนไปข้างหน้านะครับเลื่อนไปข้างหน้านะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวล็อกอยู่นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ล็อกอยู่นะครับใช้วิธีเลื่อนไปข้างหน้าแบบนี้นะครับตัวดาบก็สามารถเอามาเป็นอาวุธได้ก็คือกางออกมาอึ๊บนี่เป็นดาบได้อีกก็จะเล่นเป็นดาบคู่ได้หรือจะพับออกมานี่อึบอึบอึบประมาณนี้พับลงมาอึบอึบอึบประมาณนี้เป็นดาบเคียวแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็แล้วแต่เราจะดัดเลยนะแบบนี้นี่ลงล็อกแล้วอึบประมาณนี้ละกันนี่ก็จะเล่นแบบนี้ได้อีกหรือใครจะทำเป็นเคียวก็ได้อีกแบบนี้ก็เล่นได้หลายรูปแบบนะครับนอกจากนี้ต
รงด้ามดาบนี่ก็เขาก็จะให้เหมือนแส้มานะครับก็เอามาติดได้นะแบบนี้ก็จะเป็นแบบแส้นะครับตัวแส้ก็มีความโค้งงอนะแต่ว่าไม่มั่นใจไม่แนะนำให้ดัดนะครับไม่แนะนำให้ดัดนะเพราะว่ามันอาจจะหักได้นะครับไม่แนะนำให้ดัดนะนี่คือตัวอาวุธนะครับนอกจากนี้ตัวดาบเนี้ยลอร์ดแอสเทยังแบกได้อีกเป็นเดอะแบกได้อีกนะก็ลองแบกแล้วอีกเหมือนกันก็ตัวน้องก็แบกได้นะครับวิธีการแบกเดี๋ยวแบกให้ดูอ่ะวิธีการประกอบกลับเข้าไปเมื่อเราพับดาบเป็นแบบนี้แล้วตัวแกนนี้นะครับตัวแกนนี้ใช้วิธีเสียบนะเสียบแล้วดันเข้าไปจึ๊บแค่นี้เองเสียบแล้วดันเข้าไปนะครับดาบอีกเล่มนึงเวลาใส่นะครับก็คือเสียบเห็นไหมมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ก็คือเสียบเข้าไปชึบอ้าวหลุดเสียบเข้าไปนะครับสองข้างแบบนี้ดันให้เสมอกันแบบนี้แล้วก็ล็อกที่ตรงหัวของดาบตึ้งแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็เอาด้ามดาบมาจุ๊บใส่เข้าไปแบบนี้แล้ววิธีการจะให้หลอดแอสเทแบกนะครับด้านหลังแพ็คหลังเนี่ยเขาจะเป็นตัวแบกดาบของหลอดแอสเทนะก็ถอดออกนะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่ยึดดาบนะครับเราจะยึดตรงไหนนี่ดูตรงนี้เห็นไหมชิ้นนี้นะครับจะมีรูอยู่นะนี่ชิ้นนี้จะมีรูอยู่นะครับคือเราเอารูเนี่ยมาใส่ตรงนี้นี่แกนตรงนี้มาใส่ตรงรูนี้นะครับก็จุ๊บลงไปเลยตึ้งแบบนี้แล้วเราก็เอาชิ้นที่เราถอดออกเมื่อกี้ใส่เข้าไปนะครับแค่นี้เองสิวๆสบายๆนะครับแตนๆๆเราก็จะได้น้องรอดแอทเทแบกดาบเรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำลายติดคอก็เซตท่าดีๆครับเซตท่าดีๆน้องเซตท่าเท่ๆได้เยอะอยู่กันนะบอกเลยว่าลอร์ดแอทเทตัวนี้จัดว่าดีจัดว่าสวยครับแต่ผมมีข้อสงสัยอีกอันนึงเขาให้หน้ามาอีกหน้านึงนะหลังหัวเนี่ยมันมีอีกหนึ่งหน้าด้วยดูดินี่คือผมไม่รู้เล่นยังไงอ่ะคู่มือมันไม่มีบอกว่าสลับหน้าได้เปลี่ยนหน้าได้หรืออะไรยังไงหรือว่าหน้านี้เอาไว้ดูข้างหลังหรืออะไรยังไงนะครับนี่เห็นป่ะมันมีหน้าข้างหลังด้วยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าหน้านี้เอาไว้ใช้อะไรยังไงนะครับเพราะว่าเท่าที่ไปค้นมามันไม่มีใครโชว์หน้าข้างหลังให้เห็นเลยนะอันนี้ก็แอบงงนิดนึงนะครับก็สุดแท้แต่เราจะเล่นละกันเนื่องด้วยว่าผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อ่านคอมิกไม่ได้ตามเรื่องของ Lord Athe นะครับก็ไม่รู้ว่าน้องมีลูกเล่นอะไรบ้างนะก็รีวิวตามที่รู้แค่นี้แล้วกันนะครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปหาดูใน YouTube ใน Google เอาก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปจับน้อง Lord Athe ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับThank you.
เป็นไงกันบ้างครับกับงานผีบ้านได้ Lost at Tree Omega ตัวนี้สำหรับผมหรอโป่งให้เลยนะโอ้ไม่คิดว่าน้องจะสวยขนาดนี้เอาใจผมไปเลยนะครับอันนี้บอกก่อนนะอันนี้เป็นความคิดของผมความรู้สึกของผมนะครับก็บางคนเห็นก็ก็งั้นๆแหละพี่แต่ผมรู้สึกว้าวกับตัวนี้นะเพราะว่าประกอบงานพี่บันไดมาหลายตัวมันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะครับตัวนี้ค่อนข้างตรงปกสวยและดีและเท่นะครับยกนิ้วให้เลยยกนิ้วให้เลยสำหรับ Lord Ad Tray ตัวนี้นะมีใครได้ต่อแล้วบ้างเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะหรืออยากจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฮอบบี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะที่สำคัญอันนี้ขอเลยอันนี้ขอเลยช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับน้ำลายจิกคอยกันวันนี้ฮอปปี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับไปแล้วจานแน่บ๊ายบายมัมมัมมัม